ฟังทางนี้ค่ะใครที่มีปัญหาผมร่วงผมบางผมเสียจากการทำสีโดนความร้อนโดนสารเคมีต้องดูเลยนะคะยุ้ยก็เป็นอีกคนนึงที่ประสบกับปัญหาผมร่วงหนักมากค่ะร่วงจนเวลาแสกกลางเนี่ยนะคะเห็นเป็นเลนขาวๆอย่างในรูปนี้เลยค่ะตอนนั้นเนี่ยยุ้ยเหมือนคนหัวล้านคนนึงเลยนะคะทำให้ยุ้ยรู้ว่าปัญหาเรื่องผมเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่จะปล่อยผ่านไปได้ถ้าไม่รีบรักษาเนี่ยมีแต่จะยิ่งลุกลามหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะยุ้ยเลยตัดสินใจปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการปัญหาหนังศีรษะค่ะซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็แนะนำให้ยุ้ยเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารเคมีไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อหนังศีรษะค่ะจนยุ้ยได้มาเจอกับเซนผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนผสมของ SLS ซิลิโคนพาราเบนแล้วก็แอลกอฮอล์ตรงกับที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำเลยค่ะวันนี้ก็เลยจะพามาพิสูจน์ด้วยการมาตรวจสภาพเส้นผมและหนังศีรษะกันที่กลามัวแฮร์ซาลอนชั้น4ทองหล่อ13ค่ะและสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้นะคะต้องพกมาด้วยก็นี่เลยค่ะหนังเซนลูกรักของยูเองค่ะมาดูกันนะคะว่าเซนจะเป็นตัวช่วยที่ดีของเส้นผมและหนังศีรษะอย่างที่เขาบอกไว้หรือเปล่าก่อนอื่นยุ้ยขอตรวจสภาพหนังศีรษะเป็นการพิสูจน์ให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะของยุ้ยกันก่อนเลยค่ะขอบคุณค่ะจากการวิเคราะห์ผ่านทางกล้องนะคะคุณยุ้ยจะสังเกตได้เลยค่ะว่าหนังศีรษะของคุณยุ้ยไม่พบการอักเสบบนหนังศีรษะแล้วก็รังแคพร้อมทั้งคราบไขมันอุดตันด้วยค่ะและอีกเรื่องคือรูขุมขนบนหนังศีรษะของคุณยุ้ยค่ะ1รูขุมขนจะสังเกตการงอกของเส้นผม 2-4 เส้นเลยนะคะซึ่งเยอะมากเลยค่ะสรุปเกณฑ์สุขภาพหนังศีรษะโดยรวมของคุณยุ้ยอะค่ะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยอะค่ะเห็นหนังศีรษะยุ้ยมีสุขภาพดีแบบนี้นะคะก็เพราะว่ายุ้ยมีเคล็ดลับในการดูแลผมง่ายๆใน3สเต็ปแค่สระนวดฉีดที่ยุ้ยใช้เป็นประจำแล้ววันนี้นะคะยุ้ยจะพาไปดูค่ะว่าเคล็ดลับของยุ้ยเนี่ยทำยังไงบ้างตัวนี้เป็นแชมพูของเซนแฮร์แคร์ช่วยทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้อย่างล้ำลึกไม่มีส่วนผสมของ SLS ซิลิโคนพาราเบนและแอลกอฮอล์ไม่ก่อให้เกิดการอุดตันบนหนังศีรษะช่วยลดการอักเสบขจัดรังแคหยุดการขาดหลุดร่วงของเส้นผมด้วยค่ะต่อมาก็หมักผมด้วยทรีทเมนต์ของเซนแฮร์แคร์ค่ะเป็นทรีทเมนต์ที่มีความเข้มข้นสูงแต่ไม่มีพาราเบนซึ่งจะช่วยดูดซับสารเคมีตกค้างบนหนังศีรษะพร้อมบำรุงเส้นผมเติมเต็มสารอาหารสำคัญด้วยสารสกัดจากธรรมชาติอย่างมาลาคายน้ำมันอาแกนช่วยให้ผมนุ่มสลวยมีน้ำหนักและช่วยยืดอายุเส้นผมของยุ้ยอีกด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมฉีดเซนไฮโทนิกพลัส2ขณะผมหมาดๆนะคะพร้อมนวดหนังศีรษะเบาๆซึ่งตัวโทนิกเป็นสารสกัดจากต้นอ่อนถั่วลันเตาช่วยหยุดวงจรปัญหาผมร่วงผมบางและกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมทำให้ผมกลับมาหนาดกดำอีกครั้งการันตีด้วยรางวัลสารสกัดยอดเยี่ยม2สมัยและอย่างที่เห็นค่ะหนังศีรษะของยุ้ยในแต่ละรูขุมขนมีเส้นผมงอกขึ้นมา 2-4 เส้นเลยนะคะเซนช่วยแก้ปัญหายุ้ยได้จริงๆยุ้ยคอนเฟิร์มค่ะย้ำอีกครั้งนะคะใครที่มีปัญหาผมร่วงผมบางผมเสียจากการทำสีผมโดนความร้อนโดนสารเคมีอย่างหนักอย่าปล่อยปัญหาเหล่านี้ไว้นะคะยิ่งปล่อยยิ่งลุกลามยิ่งสายเกินแก้ค่ะถ้าถามว่าทำไมยุ้ยถึงเชื่อมั่นในเซนก็ต้องบอกว่ายุ้ยพิสูจน์แล้วนะคะถึงได้เชื่อมั่นในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวยุ้ยเองค่ะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนที่ผมยุ้ยบางจนเวลาแสกเนี่ยเห็นเป็นเหมือนเลนขาวๆกับตอนนี้ที่ผมยุ้ยกลับมาหนาเหมือนเดิมเหมือนย้อนวัยให้กับเส้นผมเรียกได้ว่าพอใช้เซนแล้วเหมือนมีผู้เชี่ยวชาญมาคอยดูแลใกล้ๆเลยค่ะใครที่อยากจะจัดการกับปัญหาผมร่วงผมบางผมเสียด้วยเซนแบบยุ้ยคลิกเลยค่ะ